คำสอนนะครับในวันนี้อยู่ในชุดเสริมสร้างที่นำไปสู่การทรงเรียกหรือว่า Empower Series นะครับซึ่งมีทั้งหมด5ตอนด้วยกันจะเป็นคำสอนที่พูดถึงแหล่งกำลังที่มาจาก4แหล่งเพื่อเสริมสร้างชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำลังที่มาจากพระเจ้าแหล่งกำลังที่มาจากตัวเราแหล่งกำลังที่มาจากสถานการณ์และเป็นแหล่งกำลังที่มาจากคนรอบข้างครั้งแรกนั้นเราได้รู้ถึงแหล่งกำลังอันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนั่นคือแหล่งกำลังที่มาจากพระเจ้าผ่านเรื่องราวของอัครทูตคือเปโตรและยอนเป็นชัยชนะที่หนุนน้ำใจว่าอย่าวางชีวิตของเรานั้นบนสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนอย่าหลงคิดว่าชื่อเสียงบารมีทรัพย์สินเงินทองนั้นหรือปริญญาความรู้จะเป็นเสาหลักค้ำชีวิตของเราให้ยั่งยืนมั่นคงครั้งที่2ที่ผ่านมาเราได้พบกับหัวข้อวิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตเราได้เรียนรู้แหล่งที่2คือแหล่งของตัวเราเองและในวันนี้จะเป็นครั้งที่3ที่เราจะมาสู่แหล่งกำลังโดยผ่านสถานการณ์เราพูดพร้อมกันครับสถานการณ์เรามารู้ด้วยกันว่าสถานการณ์นั้นจะสร้างเราได้อย่างไรในหัวข้อผ่านร้อนผ่านหนาวสู้ร้อยครั้งชนะทุกครั้งคนของพระเจ้าจะมีชัยชนะเหนือเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้เราลุกขึ้นยืนเพื่ออ่านพระคำของพระเจ้าวันนี้จะมีพระคำพีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28และใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่13พร้อมแล้วเราจะอ่านพระคำของพระเจ้านะครับในโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์และ1โครินธ์บทที่10ข้อ13นะครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำทรงฤทธิ์ของพระองค์นั้นจะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามิสุดของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจให้คนของพระเจ้าที่นี่มีกำลังและเดินติดตามพระนามของพระเจ้าจนสุดปลายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องสบายดีไหมครับพี่น้องช่วยยิ้มให้ผมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับหนึ่งสองสามหน่วยมันเป็นยังไงนะยิ้มสองครั้งหนึ่งสองครั้งปืดมีชาวนาคนหนึ่งนะครับเขาเลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งม้าของเขาเนี่ยก็วิ่งหนีหายไปพอเพื่อนบ้านรู้เข้าเนี่ยก็บอกเขาว่าโอ้เสียใจด้วยนะนี่ช่างเป็นข่าวร้ายซะจริงๆเลยคุณคงรู้สึกเซ็งมากแต่ชาวนากลับบอกว่าไว้คอยดูอีกทีไม่กี่วันต่อมาม้าของเขาได้กลับมาที่ฟาร์มและพาเอาม้าป่าติดตามมาด้วยชาวนาและลูกชายของเขาเลยได้ม้าทั้งหมด21ตัวเพราะม้าตัวนั้นพลัดไปแล้วพาเพื่อนมาอีก20ตัวชาวนาคนนี้ก็เลยสร้างเป็นคอกเอาไว้พอเพื่อนบ้านเห็นเขาก็บอกว่าโหยินดีด้วยนี่มันข่าวดีจริงๆเลยคุณต้องมีความสุขแน่ๆเลยชาวนาก็หันกลับมาแล้วบอกว่าไว้ค่อยดูกันอีกทีหลังจากนั้นปรากฏว่าหนึ่งในม้าพวกนั้นดันพยศแล้วก็เตะเอาลูกชายคนเดียวของชาวนาคนนั้นขาหักทั้งสองข้างเพื่อนบ้านก็พูดกับเขาบอกว่าโอ้เสียใจด้วยนะนี่ช่างเป็นข่าวร้ายจริงๆคุณคงเซ็งมากๆเลยชาวนาก็หันกลับไปบอกว่าไว้ค่อยดูกันอีกทีภายหลังประเทศนั้นได้เข้าสู่สงครามชายชะกันทุกคนที่สมประกอบถูกเกณฑ์ไปร่วมรบสงครามที่เกิดขึ้นนั้นเลวร้ายมากชายชะกันที่ไปร่วมรบทุกคนไม่มีใครที่รอดชีวิตกลับมาได้แต่ลูกชายชาวนานั้นรอดตายจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าขาทั้งสองของเขานั้นหักทำให้เขาไม่ต้องไปร่วมสงครามและเพื่อนบ้านของเขาก็มาหาชาวนาและบอกกับเขาบอกว่าโหยินดีด้วยนี่มันข่าวดีจริงๆเลยคุณต้องมีความสุขแน่ๆเลยแล้วชาวนาก็ตอบกลับไปถามที่ประชุมชาวนาจะตอบกลับไปว่าไว้ค่อยดูกันอีกทีชาวนาเพื่อนบ้านมีเป็นคริสเตียนด้วยนะขอบคุณพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่คุ้นๆใช่ไหมครับพี่น้องที่รักเป็นตัวอย่างที่คล้ายๆกับกษัตริย์ที่ตัดนิ้วใช่ไหมดีหรือไม่ดีนั้นยากที่จะบอกหลายๆท่านคงเคยได้ยินลักษณะเล่าตัวอย่างแบบนี้
ประเด็นก็คือว่ามันยังไม่จบพี่น้องเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับบอกว่ามันยังไม่จบจนกว่ามันจะจบเหตุการณ์ที่เราเจอนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่เราพบนั้นเป็นเพียงแค่การทดสอบที่บทสรุปนั้นยังมาไม่ถึงในชีวิตยังไม่ถึงคำตอบสุดท้ายหลายๆครั้งที่เราเจอกับเรื่องราวหลายๆครั้งในการดำเนินชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าทัศนคติของเรานั้นควรมองอย่างไรบางครั้งเหตุการณ์นั้นท้ายที่สุดนั้นจะนำมาซึ่งผลดีเสมอพี่น้องเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับสำหรับคริสเตียนในชีวิตของเรานั้นเราเชื่อในการดูแลของพระเจ้าและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดูแลให้กับคนที่พระองค์นั้นทรงรักและคนที่รักพระองค์เสมอพี่น้องเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเราที่ดำเนินไปในแต่ละวันนั้นเป็นวันแห่งการเรียนรู้เคยได้ยินไหมครับเป็นวันแห่งการเรียนรู้ชีวิตคือการฝึกฝนพระเจ้าจะพาเราฝึกฝนในสถานการณ์ต่างๆผมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพาผมเรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราได้ไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเนี่ยผมจบทางด้านวิศวะเนี่ยวิชาที่ผมห่างหายไปประมาณ10ปีปรากฏว่าเวลาเราเข้าไปในกลับไปทำงานในฟิลด์เดิมของเราเนี่ยจากอุปกรณ์ที่ต่างๆเมื่อก่อนนั้นอยู่โดดเดี่ยวคือคุยกับเรารู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์นั้นคุยกับเราไม่รู้เรื่องแล้วอุปกรณ์ตัวนั้นต้องไปต่อกับคอมพิวเตอร์ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเทคโนโลยีของผมจะต้องมาเกี่ยวคอมพิวเตอร์และเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งผมก็ค่อนข้างจะกลัวๆคอมพิวเตอร์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ผมเรียนรู้กับทุกๆวันกับการเลี้ยงดูลูกชายหลายๆคนบอกว่าโอ้อาจารย์ลูกอาจารย์โตเป็นหนุ่มแล้วผมบอกดีแล้วที่ไม่ได้โตเป็นสาว ผมบอกขอบคุณมากที่หนุ่มน้ำใจที่เห็นเป็นอย่างนั้นเอเมน That's it โอเคขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเราโตเป็นหนุ่มลูกเราไม่ได้โตเป็นสาวก็เราจะบอกว่าในการเลี้ยงลูกเองผมก็ใช้ความตั้งใจอย่างสูงสุดนะในการดูแลแต่มีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า trial and error พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับคือหลายครั้งชีวิตของผมในการดูแลลูกเนี่ยก็ยอมรับนะบางทีเราก็ลองผิดลองถูกในการเลี้ยงแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้มาเริ่มต้นโดยผิดหลักการเพราะเรามีหลักการในพระคำของพระเจ้าผมเชื่อสิ่งหนึ่งว่าลองผิดลองถูกเนี่ยแต่แนวโน้มที่จะไปเนี่ยเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะเรามีพระเจ้าเส้นทางของพระเจ้านั้นเหมือนกับถนนใหญ่เมื่อเราก้าวเข้ามาในเส้นทางนี้ผมเชื่อว่าเส้นทางนั้นจะไปถึงความสมบูรณ์ไปถึงความสำเร็จแต่เส้นทางนั้นยังมีเลนย่อยๆเหมือนกับไฮเวย์มี8เลนเส้นทางนั้นถ้าเราเดินอยู่ในเส้นทางนั้นยังไงไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนแต่เลนที่เกิดขึ้นเลน1ถึงเลน8นั้นพี่น้องจะขับเลนไหนก็เรื่องของท่านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจกําลังจะบอกว่าในพระเจ้านั้นพระเจ้าก็มีฟรีวิลให้กับเราระดับนึงที่เราจะเลือกเส้นทางในการเดินแต่ถ้าดีที่สุดในเลนไหนนั้นเราถามพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะนำชีวิตของเรานั้นอยู่ในเลนใดในช่วงเวลาใดเราไม่ได้ขับไปเลนหนึ่งตลอดชีวิตบางช่วงก็ต้องสับไปเลนสองบ้างบางช่วงสับไปเลนสามบ้างนี่คือชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นถูกฝึกฝนอยู่เสมอเห็นภาพของการฝึกฝนไหมครับนี่คือภาพของการทหารการฝึกฝนฝึกกลางหิมะเลยนะฮะลูกขวานั้นเป็นหน่วยซีลนี่คือเห็นภาพของการฝึกฝนชีวิตการฝึกฝนนำมาซึ่งความแข็งแกร่งหรือแม้แต่เป็นภาพของนักวิ่งเองก็ต้องวิ่งฝึกวิ่งไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ผ่านการฝึกฝนการฝึกฝนนั้นเป็นการสร้างชีวิตของเราภายในให้แข็งแกร่งเหตุการณ์หรืออีเวนต์ต่างๆนั้นเหล่านี้นั้นจึงเป็นเหมือนกับจิ๊กซอว์เล็กๆที่กำลังพระเจ้ากำลังค่อยๆวางชีวิตของท่านผ่านการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละวันภาพใหญ่เรายังไม่เห็นเพราะจิ๊กซอว์นั้นตัวสุดท้ายยังไม่ถูกวางชีวิตของท่านในความเชื่อนั้นพระเจ้านั้นยังไม่สำเร็จในชีวิตของท่านแต่พระเจ้ากำลังวางจิ๊กซอในเหตุการณ์ต่างๆและเสริมสร้างท่านมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นชีวิตนั้นเหมือนกับการปรุงอาหารชีวิตของเราพี่น้องเคยได้ยินคำว่ารสชาติของชีวิตใช่ไหมครับจะมีหลายสิ่งหลายอย่างขาดรสใดรสหนึ่งคงจะไม่ได้มันคงจะกร่อยๆแต่ชีวิตเราก็ไม่ได้มีรสชาติเท่ากันเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนพริกหนึ่งช้อนน้ำส้มหนึ่งช้อนมันคงจะไม่น่าทานสักเท่าไหร่แต่ชีวิตของเรามันคือความกลมกล่อมในชีวิตแต่ละคนชอบรสชาติที่แตกต่างกันความเหมาะของลิ้นความชอบของลิ้นของท่านแตกต่างกันพระเจ้ามีความกลมกล่อมในพระองค์ที่กำลังวางชีวิตของท่านเอาไว้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพระองค์นั้นเข้ามาปรุงชีวิตของท่านพระองค์มีสูตรสำหรับเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านประเด็นก็คือเรายินดีที่จะดำเนินชีวิตสู่บทเรียนแห่งชีวิตนั้นหรือไม่พระเจ้าจะมีจุดบรรจบของเส้นทางเมื่อเรานั้นได้ก้าวเข้ามากระโดดเข้ามาสู่จุดบรรจบนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆหรือพารารัมชิปนั่นเองในชีวิตของท่านในเส้นทางของเราบางครั้งผ่านบางช่วงร้อนบางช่วงก็หนาวจึงมีคำหนึ่งเกิดขึ้นว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผมก็เลยเปิดเข้าไปใน royan.co.th นะครับราชบัณฑิตยสภานะครับเป็นสำนวนนะครับแปลว่าได้ผ่านมาแล้วทั้งในยามที่มีอากาศร้อนและยามที่มีอากาศหนาวหมายความว่ามีอายุหลายสิบปีได้ใช้ชีวิตมาเป็นเวลานานมีประสบการณ์ชีวิต
ผ่านอุปสรรคความทุกข์ยากมาแล้วการันตีได้เลยมีนัยยะความหมายว่าเขาคนนั้นสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ความทุกข์ยากต่างๆที่เข้ามานั้นต่อไปได้อีกบอกคนข้างๆครับผ่านร้อนผ่านหนาวหรือยังผมเชื่อว่าท่านผ่านมาแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพี่น้องตอบคนข้างๆเมื่อกี้เลยบอกว่าผ่านแล้วประเด็นก็คือว่าอะไรทำให้คนเราสามารถนับได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรจะเป็นคนที่จะเป็นตัวบอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่สามารถผ่านมาแล้วและไม่แม้ว่าจะมีเหตุการณ์อีกร้อยครั้งเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็จะมีชัยชนะในเหตุการณ์เหล่านั้นอะไรที่มาเสริมแรงอะไรที่มา empower เขาอะไรที่มาแกร่งเขาอะไรที่มา authorize เขาจะมีอยู่2ประการหลักๆในวันนี้ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างมีชัยชนะแม้มีทุกยากลำบากร้อยครั้งเขาจะสามารถผ่านไปได้ทุกครั้งคือการที่ถูกเสริมสร้างผ่านประสบการณ์และถูกเสริมสร้างผ่านการทดสอบเพื่อจะไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตบอกพร้อมกันครับประสบการณ์การทดสอบเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆทำมือตามผมดีไหมประสบการณ์การทดสอบเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆไม่ใช่ประสบการณ์การทดสอบเพื่อไปสู่สิ่งเก่าๆไม่มีคนของพระเจ้าเราสิ่งใหม่ทั้งนั้นประการที่หนึ่งครับเสริมสร้างผ่านประสบการณ์การถูกเสริมสร้างผ่านประสบการณ์คือทัศนคติอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28มีคำอยู่2คำคือคำว่าเหตุการณ์ทุกอย่างกับคำว่าร่วมกันก่อผลดีคำว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยคือทุกสิ่งในทั้งดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสิ่งที่เราไม่ค่อยสบายใจแล้วกันแรงกดดันความตึงเครียดความล้มเหลวบางเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอกหักรักคุดนี่คือสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความไม่สบายใจแต่เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นสอบติดในสถาบันการศึกษาที่เราปรารถนาการถูกโปรโมทเลื่อนขั้นสาวน้อยรับเป็นแฟนคลอดลูกคนแรกหรือคลอดลูกคนที่3คนที่2ก็แล้วแต่นี่คือความสุขความสบายใจแต่พระเจ้านั้นได้บอกต่อไปนะว่าในเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นร่วมการก่อผลดีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะช่วยให้เกิดภาพรวมพระคัมภีร์นั้นใช้คำว่าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28นั้นผมขออนุญาตใช้ในพระคัมภีร์ King James นะครับบอกว่า And we know that all things work together for good and all things work together for good all things มี S ด้วยก็เราจะบอกว่ามีหลายสิ่งได้ work all together คือมาทำงานร่วมกันแล้วมันเกิดสิ่งดีคืออะไรคือ good thing นั่นเองกําลังจะบอกว่า good thing คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าจะนํามารวมกันมาคนเข้ากันเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีในการดําเนินชีวิตแต่พระเจ้ามอบการตัดสินใจให้กับท่านขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้บังคับฝืนใจแต่พระองค์นั้นให้ฟรีวิลกับเราพระองค์รู้ว่าเราอาจตัดสินใจผิดพลาดก็ตามแต่เมื่อเราเดินในเส้นทางของพระองค์นั้นพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีให้กับเราได้แต่สิ่งสำคัญครับพี่น้องที่รักคือการตอบสนองเรามาดูด้วยกันครับในประการที่1นั้นเราจะรับการเสริมสร้างในประสบการณ์ได้อย่างไรประการที่ 1.1 ยอมรับในเส้นทางคือเส้นทางที่เราเดินเนี่ยเรายอมรับแล้วถ้าท่านใดบ้างที่ยอมรับในเส้นทางนี้บอกเอเมนบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้ายอมรับนี่เรากำลังยอมรับในเส้นทางของพระเจ้ายอมรับก่อนข้อ28นั้นบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีให้เรายอมรับในเหตุการณ์ทุกอย่างทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคำถามในวันนี้พี่น้องถามใจตัวท่านเองยอมรับได้ไหมท่านยอมรับได้ไหมในทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตพระคัมภีร์บอกเราถึงผลนะพี่น้องฟังให้ดีพระคัมภีร์บอกว่าร่วมกันก่อผลการว่าก่อผลแสดงว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกจุดเริ่มนั่นแสดงว่าจุดเริ่มอาจจะมาทั้งสองด้านก็ได้อาจจะโรยด้วยกลีบกุหลาบก็ได้อาจจะยากลำบากก็ได้แต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือโดยด้วยอะไรก็ตามหรือจะยากลำบากแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดมันจะก่อผลดีบอกพร้อมกันผลดีชีวิตของเราไม่ได้สมูทตลอดเวลาในพระเจ้ามีเหตุการณ์มีบางอย่างเพื่อสอนเราเหตุการณ์ที่เกิดกับเราอาจจะยากเกินไปบางคนบอกยากเกินไปทะเลาะถ้าพูดกับคนฝั่งนี้จะบอกว่าหนักเกินไปแล้วเกินจะแบกพอพูดทางนี้ปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาเพลงฉันเลยส่วนฝั่งนี้บอกอะไรเพลงอะไรอาจารย์หนักเกินไปแล้วเกินจะแบกเอาไว้จนเต็มบ่ารับไม่ไหวแล้วรู้ได้ยังไงรับไม่ไหวพอรับไม่ไหววิ่งหนีเลยอย่าเป็นคริสเตียนวิ่งหนีเราไม่จะเป็นต้องหนีเราไม่จะเป็นต้องหนีประสบการณ์ที่ดีผลที่ดีที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนเราให้เราดีขึ้นอย่าวิ่งหนีเหมือนโยนาพระเจ้าบอกไปนีนีเวโยนาไปทาวชิดบอกไปเชียงใหม่หนีเบตงลงยะลาไม่อยากกินข้าวซอยแต่อยากกินข้าวมันไก่เบตงแต่จงยอมรับในสถานการณ์ใดๆที่เกิดกับเราพี่น้องที่รัก
เหมือนกับถ้อยคำของชาวนาคนนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงท่านพูดแบบชาวนาคนนั้นไว้ค่อยดูกันอีกทีบอกกันไว้ค่อยดูกันชูนิ้วหน่อยไว้ค่อยดูกันอีกทีบอกพร้อมกันอีกทีอีกทีคือตัดสินใจยอมไงรอดูพระเจ้าอีกทีแม้พระเจ้ายังไม่ตอบรอไปเรื่อยๆมันจะดีเองเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยอยักษ์ออ่างมอม้ามาเจอกันยอมคำนี้สำคัญในประเด็นที่ 1.1 นี้คือยอมรับในเส้นทางยอมอะไรยอมรับแผนการของพระเจ้ายอมรับแผนการพระเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อ6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นไม่ใช่ราบเรียบแบบราบเรียบแบบว่าหายไปเลยไม่ใช่งั้นคือราบรื่นยังอยู่ในทางตราบเท่าที่เราอยู่ในทางรอในเวลาของพระเจ้าพี่น้องที่รักไม่ใช่เวลาของเราน่าเสียดายคริสเตียนบางคนนั้นเดินกับพระเจ้าไม่ยาวนานพอหนีซะก่อนวางซะก่อนถอยซะก่อนเลี่ยงซะก่อนหยุดเดินซะก่อนไม่ว่าจะเลี่ยงไม่ว่าจะหนีไม่ว่าจะถอยไม่ว่าจะหยุดมันก็ไม่ได้เดินต่อในเลนของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่น่ารักที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ว่าท่านจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรายังคงเดินในเส้นทางของพระเจ้าเอเมนใช่ไหมครับพี่น้องที่รักขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทางบางคนอาจจะไม่ราบรื่นในวันนี้แต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าขยับพระหัตถ์ของพระองค์ทุกสิ่งก็เป็นไปได้บทเพลงเมื่อเช้าที่เราร้องไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซูทุกสิ่งย่อมเป็นกลับไปบ้านจริงเหรอไม่มีอยู่นี่โอ้ร้องบทเพลงนมัสการเหงื่อแตกกลับบ้านทุกสิ่งย่อมเป็นโอ้กอดกันพอกลับบ้านจริงเหรอแต่พอหันหน้ามาทีบอกกับภรรยาลองดูอีกทีพระเจ้าจะอวยพรเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักความเชื่อที่ท่านเกิดขึ้นประการที่สองนั้นยอมรับนอกจากยอมรับในแผนการพระเจ้ายอมรับด้วยความเชื่อยังอยู่ในข้อย่อยอยู่นะครับฮีบรูบทที่11ข้อ1นั้นความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่ได้เรียกความเชื่อแต่ถ้าไม่เห็นแล้วยังเชื่อนี่แหละคือความเชื่อแท้ที่พระเจ้าปรารถนาในจิตใจของท่านวันนี้เราแน่ใจไหมแม้ยังไม่เห็นไม่ใช่เพราะความเชื่อความเชื่อที่เรามีนั้นไม่ใช่พอความเชื่อเพียงแค่ได้ยินหรือเป็นคำสั่งหรือคำบอกนั่นคือความเชื่อที่มาจากข้างนอกนั้นสู่ภายในแต่ความเชื่อที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของท่านคือความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจสถานการณ์ต่างๆจะไม่สามารถมาสั่นคลอนได้จริงไหมเพราะสถานการณ์มันคืออยู่ภายนอกประการที่3ย่อยนั้นยอมรับอย่างอดทนรอคอยยากอบบทที่5ข้อที่7เพราะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินชาวนารอมั้ยครับรออะไรครับรอฝนชาวนาต้องรอพืชเติบโตเร่งกระบวนการก็ไม่ได้คนของพระเจ้าต้องรักษาใจให้ดีในช่วงเวลาที่รอคอยตอนรอคอยใครสักคนนั้นนานไหมครับเวลาเรามีนัดเนี่ยนัดครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเหมือนกับ3ชั่วโมงเฝ้าคอยใครสักคนจะหลงทางผ่านมาโอ้ทางนี้รู้โอ้ทางนี้วัยเดียวกันอ๋อเลยใช่ไหมอะไรก็ได้ในพระเจ้าผมอยากจะย้ำในชีวิตของเราจริงๆว่าอะไรก็ได้ในพระเจ้าจริงไหมอะไรก็ได้ในพระเจ้าอย่ามีเงื่อนไขกับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์กำลังนำเราไปในทางแห่งความสำเร็จพี่น้องเชื่อไหมว่าทุกอย่างเกิดผลดีในทางพระเจ้าได้ทุกอย่างเกิดผลดีได้การที่เรายอมรับในเส้นทางของพระองค์นั่นแหละเรารู้แล้วว่าเรามั่นใจว่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแม้บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดสาวกที่ตามพระเยซูในเวลานั้นเขาก็ไม่เข้าใจพระเยซูทั้งหมดนะยอห์นบทที่13ข้อ7พระเยซูตรัสตอบว่าสิ่งที่เราทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจพระเยซูสอนสาวกว่าเขายังไม่เข้าใจในบางอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักบางครั้งบางเหตุการณ์บางอย่างนั้นเราถูกฝึกฝนเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดสักครู่นั้นที่ผ่านมาผมพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนในจิตใจใช่ไหมเรามาลองดูการฝึกฝนที่มันผ่านมาทางกายภาพบ้างอาทิตย์ที่แล้วนั้นอาจารย์สลันได้แบ่งปันไว้ในคำสอนในครั้งที่2พระคัมภีร์บอกว่าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างแล้วต่อไปก็เป็นทางจิตวิญญาณใช่ไหมจิตใจก็มีประโยชน์ในทุกทางกำลังจะบอกว่าการฝึกร่างกายมีประโยชน์ไหมมีการออกกำลังกายมีประโยชน์ไหมครับมีการรับใช้มีประโยชน์ไหมครับมีผมอยากจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาผมได้เริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าจะมีพี่น้องทางฝั่งนี้ที่นั่งเห็นหน้านะครับได้รู้จักมักคุ้นกันเมื่อหลายสิบปียี่สิบปีเราอยู่ในคริสตจักรที่ติดตามพระนามของพระเจ้าผมเองมาเชื่อพระเจ้าในประมาณสักสัปดาห์ที่2หรือ3เขาก็เชิญว่ามารับใช้พระเจ้ากันผมก็เป็นยังไงรับใช้พระเจ้าก็ไปมีประชุมด้วยนะประชุมตอนเย็นๆมีบทเรียนสอนมานั่งคุยกันผมก็ทำอะไรไม่ได้มากจัดเอกสาร
น้องบวกเลขเป็นไหมบอกเป็นสิครับพี่ไม่เชื่อตอนปี2นะฮะบวกเลขเป็นครับก็เลยบวกเลขสถิติเก็บโต๊ะน้องจัดโต๊ะเป็นไหมเป็นครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาช่วยจัดโต๊ะหน่อยนะนิดเดียวนิดเดียวโต๊ะสีขาวๆแบบโต๊ะพับอย่างเงี้ยสีขาวจัดโต๊ะต้อนรับหน่อยไปเจอจัดโต๊ะต้อนรับตอนเช้าเอามาจากข้างบนลงไปข้างล่างมีบันไดเลื่อนแต่บันไดมันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนมันลงไปแล้วก็ต้องถือกันไปฮะลงไปโต๊ะขาวนิดเดียวอันนี้เดียวจริงฮะแต่มีโต๊ะต้อนรับ14ตัวก็เอาลงไปก็บอกโอเคครับทุกเช้าเนี่ยจะเหมือนกับเราไปวอร์มร่างกายนะฮะตัวเปียกอะไรแล้วก็อธิษฐานนมัสการลุงอรุณแล้วก็ไป7โมงเช้าเลยนะโอ้นี่คือชีวิตที่เราได้รับการฝึกฝนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าจะฝึกเราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วใช่พระเจ้าที่ต่างจังหวัดไปตอนนั้นไปศรีสะเกษมีคำสอนด้วยคำสอนเหมือนค่ายเราเลยแต่เป็นมินิเขาบอกเขาส่งผมไปคนเดียวไปสอนด้วยผมก็ไปเอาคำสอนไปด้วยคำสอนนี่ไม่ใช่แบบเป็น iPad อย่างเงี้ยนะแบบเป็นปึกเลยนะฮะซีล็อกไปเป็นแบงค์โน้ตไปให้คนอีสานด้วยแบกไปกระเป๋าหลังเป็นเป้เสื้อผ้าข้างขวาถือสูตรด้วยเมื่อก่อนถือสูตรไปด้วยไปที่ไหนรู้ไหมฮะไปหัวลำโพงไปหัวลำโพงตอนไหนรู้ไหมฮะไปวันสงกรานต์นะฮะก็พระคุณพระเจ้าอยู่เปี่ยมล้นเลยนะก็ไปเลยฮะทำไงดีฮะซื้อตั๋วแล้วนี่โอ้ยไม่ต้องกลัวรถไฟสายอีสานมีตั๋วอยู่นี่ที่นั่งอยู่นี่แล้วก็ไปกินข้าวมาอีกทีคนล้นรถเลยฮะทำไมเขาไม่นั่งที่เราอ๋อเขาเป็นอย่างนี้แหละชั้น3อย่าคิดมากก็ไปเลยก็ขึ้นไปด้วยเขาทำไงเสื้อสูตรโอ้ยสูตรเราสวยด้วยก็เลยแขวนไว้ส่วนคำสอนวางไว้บนรางตัวเราทำไงที่นั่งหมดแล้วดูยังไงดีนอนไปฮะพี่น้องเห็นรถก็มีรถไฟที่เขานั่งหันหน้าชนกันใช่ไหมผมนอนข้างล่างไปอะนอนข้างล่างเลยปูหนังสือพิมพ์เลยนอนไปเลยนอนเอาหัวหน้าเข้าไปเห็นแต่พนักพิงไอ้ขยักที่นั่งเนี่ยห้ามพลิกตัวนะฮะเพราะมันเตี้ยมากครับพลิกไปติดเหล็กพลิกไปติดไม่เป็นไรพระเจ้าหงายไปนี่แหละหงายไปบอกพี่ถึงเสียเกียรติช่วยบอกด้วยนะหลับยาวถึงกระชังไม่ถึงกระชังนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างในชีวิตสงกรานต์ปีนั้นปีต่อไปเอาอีกอาจารย์บอกว่าอย่าไปเลยเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องไปโอเคผมขึ้นตั๋วนะพี่พอมาใกล้ๆอาจารย์ไปดีแล้วแหละไปที่ไหนพี่ไปที่มุกดาหารตั๋วหมดทำไงดีซื้อตั๋วได้แค่อำนาจเจริญอำนาจเจริญห่างจากมุกดาหาร150โลก็ซื้อตั๋วได้ตั๋ว2ทุ่มดีใจอู้ขอบคุณพระเจ้าขึ้นรถ5ทุ่มขึ้นรถ5ทุ่มหลับเลยตื่นมาโอ้วันนี้เป็นวันโอ้ตื่นมาสดใสมากตีห้ามองดูกระจกที่ไหนนะครับพี่สระบุรีโอ้ยข้าวต้มก็ไม่ได้กินกันเลยยังไม่ได้กินไปกินที่ไหนไปกินที่โคราชกินโคราชกี่โมงเที่ยงวันไปถึงอำนาจเจริญบ่ายสี่โมงถามลูกแกะแถวหน้าอำนาจเจริญน้องรถมีไหมอาจารย์น่าจะหมดแล้วล่ะแต่ไปรถผมดีกว่าไปเร็วกว่าโอ้ดีใจลูกแกะเราจะขับรถไปส่งบึ้นออกมาลูกแกะชื่อโชคเฮ้ยโชคไม่มีรถไม่มีอาจารย์เนี่ยรถผมคู่ใจจานมันชัวไปเลย150โลอันว่าจะเดินมุกดาหารความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้แต่หยิบพระกมีเล่มเล็กๆออกมาเนี่ยปะทะลมนี่อย่างเงี้ยนะฮะไม่หล่นผมลองดูมันเร็วสักเท่าไหร่หยิบมาให้โชคเร็วเท่าไหร่ไม่มันขาดอาจารย์โอ้หยิบพระพีมาลองดูโชคมันความเร็วเท่ากับมันไม่หล่นนะโชคพี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวไปคำนวณเอาแล้วกันนะพี่น้องที่รักนี่คือชีวิตที่เราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านี่คือประสบการณ์ในส่วนหนึ่งคือความประทับใจและทำให้เรารู้ว่าการที่เราเผชิญทำให้นึกถึงอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลโอ้โหบอกว่าตักอะไรอยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำนะโดนข่มเหงเผชิญภัยอาจารย์เปาโลโดนหนักกว่าเราเยอะประเด็นสำคัญคืออะไรครับเราคือผู้ตัดสินใจคำว่าตัดสินใจมีสองคำบวกกันคือตัดสินบวกกับใจใช้หัวใจในการตัดสินไม่ได้ใช้เหตุการณ์ในการตัดสินพี่น้องทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจผมไปหลายครั้งผมบอกกับฝูงแกะเสมอเลยโฆษณาไมโลในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาพลังไมโลอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่แข้งที่ขาพลังไมโลอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจของเราจริงๆพี่น้องที่รักบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์มานี่มันย้อนยุคหรือไงเนี่ยอาจารย์ภรรยาผมฟังเทศบอกที่รักเอาอันใหม่ๆบ้างก็ได้นะบอกอันใหม่ๆมันไม่ค่อยทันไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยได้มีเวลาดูเท่าไหร่คือการตัดสินใจพี่น้องบอกกับตัวเองตัดสินใจนี่เหมือนแค่ดีดนิ้วพี่น้องชูมือแล้วดีดนิ้ว1 2 3แค่นี้แล้วบอกพร้อมกันตัดสินใจนะ1 2 3ตัดสินใจ1 2 3ตัดสินการตัดสินใจมันแค่นี้เองจริงนะเราจะรับใช้พระเจ้าไม่ต้องไปนั่งคิดโอ้ก็แต่พระเจ้าพระองค์จะเป็นยังไงเนาะมันจะมีเท่าไหร่กำลังงานกี่แคลอรี่เราจะลดลงไปหรือเปล่ารองเท้ามันจะสึกกี่เซนการไปเยี่ยมเยือน1ครั้ง
เงินเราจะไปเท่าไหร่มันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของประเทศถ้าเกิดเราจะรับใช้โอ้ไม่ต้องไปรับใช้ไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นรับใช้เลยรับใช้พระเจ้าเพราะเรายอมรับในเส้นทางแล้วไงจริงไหมประการต่อมา 1.2 เพราะเราพบคุณค่าในเส้นทางไงครับเพราะเราเห็นคุณค่าการเข้าใจชีวิตเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายถ้าเราไปคอนเน็กผิดที่คนมากมายจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าคอนเน็กผิดที่ทำให้เขาไม่รู้ว่าเป้าหมายแท้จริงในชีวิตหรือพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่นั่งที่นี่ท่านคอนเน็กกับพระเจ้าถูกไหมพอคอนเน็กกับพระเจ้าเราจึงมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตโยเซฟมีความเข้าใจในชีวิตโยเซฟไม่ได้พ่ายแพ้ต่อความเจ็บปวดในอดีตของตนแม้ว่าชีวิตของโยเซฟจะตกต่ำกว่า40ปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนผิดทิศผิดทางตกต่ำเดินลงเขาเรื่อยๆแต่โยเซฟนั้นขอบคุณพระเจ้าโยเซฟมั่นใจท้ายสุดนั้นโยเซฟกลายเป็นคนหนึ่งที่ทรงอิทธิพลลำดับ2เลยนะครับของอียิปต์ช่วยคนช่วยภาวะการกระดานอาหารในเวลานั้นปฐมกาลบทที่50ข้อที่20บอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังเป็นอยู่ในวันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากนี่คือความเข้าใจความเข้าใจจะมาถึงกับท่านแต่ละคนในวันช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นเหมือนดังจิ๊กซอที่วางลงไปจิ๊กซอนั้นภาพใหญ่แต่บางส่วนเริ่มชัดขึ้นเมื่อจิ๊กซอในเหตุการณ์นั้นได้วางลงถ้าท่านยอมเอเมนนะครับพี่น้องที่รักอยากเห็นจิ๊กซอของพระเจ้าที่วางในชีวิตของท่านไหมครับจงเห็นคุณค่าในเส้นทางทำไมพระเจ้าพาเรามาเลน8ตลอดเลยเพื่อนคนเรานะมาไปเลน1แซงเราไปแล้วเลน2ก็แซงไปแล้วเราเจอเลน8ติดตลอดเลยติดขัดตลอดยางแตกอีกต่างหากพักเอกเปลี่ยนยางแต่นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ท่านที่ทำให้ท่านเปลี่ยนยางเป็นเอเมนไหมครับแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วเลี่ยงไปเลน7บ้างก็ดีแล้วแต่พระเจ้าเลยพี่น้องที่รักพระเจ้าจะนำท่านนึกถึงเลนของท่านพี่น้องเคยลำพึงลำพันในใจไหมพอเราเดินกับพระเจ้ามาสักระยะหนึ่งมองหันกลับไปนะบอกโอ้พระเจ้ามันสุดยอดมากเลยขอบคุณพระองค์พระเจ้านำเรามาไกลถึงเพียงนี้ได้อย่างไรสับไปรุ่นเนี้ยทำไมเราถึงมาไกลที่เพียงนี้พระเจ้าพาเรามาไกลถึงเพียงนี้ได้อย่างไรซาร่าจะบอกกับพี่จอร์ดโอ้พี่จอร์ดมันยอดมากเลยทำไมซาร่ามาไกลถึงขนาดนี้พี่จอร์ดหันไปบอกซาร่าบอกแอปโดมินิเซอร์ไม่ต้องใช้แล้วเรามีพระคัมภีร์ก็พอเรามีพระเจ้าก็เพียงพอพี่น้องที่รักหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมเราพระเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้เมื่อเราเดินจนเส้นทางระดับหนึ่งที่ไกลมากพอหันกลับไปเราขอบคุณพระเจ้าผิวหนังที่หยาบกร้านนั้นจากแสงแดดที่เคยเผาท่านจากการทำงานหนักจากการรับใช้จากการทำบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดแต่กำลังจะบอกว่ารอยเกรียมนั้นความไหม้นั้นมันจะกลายเป็นเกราะคุ้มภัยอย่างดีเมื่อเป็นเวลาของพระเจ้ามาถึงเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักมันจะเป็นประโยชน์กับท่านเองมีประโยชน์นอกจากตัวเราแล้วยังมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วยพระข้อที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราฟิลิปปีบทที่1ข้อที่12บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปนี่คือเปาโลมองว่าเปาโลไม่ได้น้อยใจเปาโลไม่ได้ท้อใจว่าทำไมเราติดคุกแต่เปาโลบอกเออดีเหมือนกันถ้าติดคุกข่าวประเสริฐแพร่ออกไปนะทำให้คนส่วนใหญ่นั้นได้รับรู้เรื่องราวพระคุณความรักของพระเจ้ามองดูภาพต่อไปนี้สิครับนี่คือภาพอะไรผ้าคริ้วกับพื้นสะอาดมันต่างกันยังไงบางทีเรามองตัวเองจนลืมมองสิ่งรอบตัวเราเป็นพระพรโดยไม่รู้ตัวผ้าคริ้วนั้นรับแบกเอาความสกปรกเข้าตัวเพื่อให้สิ่งรอบตัวมันได้สะอาดการได้รับผลกระทบของเราบางอย่างอาจจะแปรเปลี่ยนสิ่งดีๆรอบชีวิตของท่านรอบตัวท่านสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักความยากลำบากของท่านกำลังจะเชื้อเชิญให้ผู้อื่นนั้นกล้าที่จะเผชิญในความยากลำบากนั้นเมื่อความยากลำบากนั้นมาเยี่ยมเยียนพวกเขาวันนั้นทะลุไฟแน่นแล้วท่านจะต้องแขวนสูตรของท่านบนหิ้งนั้นท่านจะคิดถึงผมว่าอาจารย์ทำได้อย่างไรพี่น้องก็สามารถทำได้เอเมนไหมครับแต่ตอนนี้มีแอร์เอเชียนะไปแอร์เอเชียก็ได้เนาะก็ไม่แน่ถ้าไปแอร์เอเชียถ้าอาจจะเกิดอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมแต่พระเจ้าก็ทำได้ทุกสิ่งอ่ะพระเจ้าจะฝึกท่านน่ะไม่มีอะไรที่สูญเปล่านั่นคือประการที่หนึ่งเรียนรู้เสริมสร้างผ่านประสบการณ์ในชีวิตของท่านมาดูประการต่อมาครับประการที่สองเสริมสร้างด้วยการทดสอบใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่13ในบริบทเวลานั้นเป็นบริบทของวัฒนธรรมของคนยิวในศีลธรรมที่เสื่อมทรามมีการกราบไหว้รูปเคารพนะครับเปาโลก็ให้กำลังใจกับคริสเตียนในเวลานั้นให้กับชาวโครินธ์ที่เขานั้นจะต้องดำเนินในความเชื่อของเขาอย่างหนักแน่นที่จะผ่านการทดสอบนั้นไปได้จะมี4สิ่งย่อยด้วยกันนะครับว่าในการทดลองหรือการทดสอบนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวอะไรไว้ 2.1 ครับถือเป็นเรื่องปกติพูดพร้อมกันครับปกติทำหน้าแบบชิวๆหน่อยปกติไม่ใช่นะมาสิปกติไม่ใช่
การทดสอบการทดลองเป็นเรื่องปกติทำหน้าปกติคนข้างๆเห็นหน่อยปกติขยับคนครับว่าปกตินะเป็นเรื่องปกติพี่น้องที่รักเคยเกิดกับมนุษย์ครับแต่หลายครั้งเมื่อการทดสอบเข้ามาเรามักจะคิดว่าฉันแย่แล้วบางทีเราบอกพี่เลี้ยงพี่ไม่เข้าใจหรอกแต่ไม่ใช่พี่นะพี่จะไม่รู้เลยว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนมีเสียงแบบนี้การที่เราพูดแบบนี้เรากำลังสะท้อนว่าพระเจ้าไม่เข้าใจเราบางคนมีเสียงออกไปพระเจ้าไม่เข้าใจเราโอ้โหพูดแบบนี้พี่น้องคิดดีๆนะพระเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้าเราเนี่ยขาดปัญญาขนาดที่ไม่เข้าใจเราเลยเหรอไม่มีทางเลยพระเจ้าเข้าใจเราทุกอย่างเราต่างหากไม่เข้าใจพระองค์จริงไหมพอพูดถึงการทดสอบผมนึกถึงห้องแลบผมได้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มีการทดสอบเป็นช่างนะฮะทดสอบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ก็จะให้การทดสอบมาประเด็นก็คือว่าอุปกรณ์ที่ทดสอบเนี่ยบางกลุ่มได้อุปกรณ์ดีไปผลมันก็ออกง่ายแต่บางกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยออกทำไงครับกลุ่มไม่ออกเตะบอลกลุ่มไม่ก็ออกเนี่ยเตะบอลนะไม่ได้ไปเตะกระสอบนะพ่อไม่เข้าใจตุ้มเลยไม่มีนะไปเตะกระสอบแบบนั้นมาเตะกระสอบเลยไม่ใช่ไปเตะบอลปรากฏว่าพอไปเตะบอลเกิดอะไรขึ้นเจ้าแลบที่ไหนส่งให้นี้เฮ้ยเพื่อนเรากรุ๊ป2กรุ๊ปอื่นกรุ๊ป1มานี่เอามานี่แลบว่าไงลอกแลบเพื่อนเลยเพื่อนออก 6.5 เฮ้ยไม่ได้เพื่อนกัน 6.42 เพื่อนบอก 7.5 7.48 เพื่อนบอก 7.2 เมื่อกี้มันน้อยไปแล้ว 7.65 7นิดๆก็จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องที่รักเราจะไม่เข้าใจเลยว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบนั้นมีเพื่ออะไรถ้าวันหนึ่งเราหนีแล็บเราหนีการทดสอบที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่มีทางเข้าใจวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นๆได้เลยถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่ถวายออกไปเราจะเข้าใจได้ยังไงว่าการถวายออกไปด้วยความเชื่อมันคืออะไรเราไปสอนลูกแกะบอกว่าโอ้น้องเราต้องถวายด้วยความเชื่อพระเจ้าเลี้ยงดูเราฟังคนข้างๆมาตลอดเราลอกแล็บคนข้างๆมาตลอดเลยแต่เราจงเป็นคริสเตียนที่เดินอยู่ในการทดสอบนั้นและเราเชื่อว่าแม้ผลแล็บของเราอาจจะไม่ถูกเป๊ะทั้งหมดแต่มันก็ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยวันต่อวันที่เรารอคอยพี่น้องที่รักผมอยากหนุนน้ำใจให้เรารอคอยผมอดทนรอคอยช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเรารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในมีเหตุที่เราจำเป็นบางอย่างที่ต้องออกมาไม่มีเงินเลยนะเข้าใจสลึงก็ไม่เลยมันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเชียวไปกับภรรยาและลูกน้อยทำยังไงดีมีคนให้ผ้ามือสองให้คนอื่นแต่คนอื่นคนนั้นเขาไม่เอาเขาก็เลยมาให้ภรรยาไซส์อะไรรู้ไหมฮะไซส์ S แล้วใครจะซื้อล่ะฮะไซส์ S just Paul ดังๆต่างๆเนี่ยไซส์ S ภรรยาบอกภรรยาผมมีความเชื่อขายที่ไหนดีที่รักไปตลาดไหมบิ๊กซีไม่ไม่ข้างหมู่บ้านเรานี่แหละภรรยาขายไปนั่งขายตอนเช้าวันเสาร์เธอเดินกลับมาเหมือนกับพระคัมภีร์แล้วโห่ร้องด้วยความยินดีคือมีความดีใจมีความยินดีได้เงินมา 2,000 บาทโห่อีกแล้วเห็นไหมอุ้ยบ้างเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนเสียงว่าอุ้ยนี่คือผมพูดด้วยใจขอบคุณพระเจ้าเราจะขายไซส์ S นี้จนหมดสต็อกเลยมันจะยังไงต่อเนี่ยมีลูกแกเปิดร้านตรวจวัดสายตาประกอบแว่นลูกแกก็สอนเรายากมากเลยมันคืออะไรเนี่ยมันเลนส์สั้นสั้นเว้ายาวนูนมุมเอียง75องศาคือที่สอนมาเนี่ยผมก็ได้บางส่วนนะแต่ผมทำไงรู้ไหมผมอธิษฐานกับพระเจ้านั่งนึกสั้นเว้ายาวนูนเลนตกกระทบแกน x แกน y คณิตศาสตร์ที่มีมาพิชคณิตพาราโบลาเอามาให้หมดเลยแต่พระเจ้าให้ผมเกิดความเข้าใจและประจักษ์แจ้งประจักษ์แจ้งเลยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเปิดร้านวัดสายตาประกอบแว่นเปิดในหมู่บ้านเลยมือไม่หยุดเลยพัดร้อนมากลูกค้ายังไม่เข้ามากล่าวว่าอาจารย์คงวัดหน้าดูของมือ180ครับเอียง25ครับอะไรเงี้ยก็ได้ครับได้ฮะได้ก็สายตาได้นะฮะได้ฮะก็วัดสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าครั้งหนึ่งไม่ลืมเลยเงินไม่มีเลยส่วนใหญ่ลูกค้ามาตัดแว่นเขาจะมัดจำไว้ใช่ไหมครับแล้วก็โอ้พระเจ้าทำมัดจำนะแล้วผมต้องเอาเงินที่ไหนไปซื้อเลนส์มาอีกแล้วก็จะเก็บเงินได้อีกบอกว่าลูกค้ามาวันนั้นบอกว่าผมจะเอ่ยปากจะมาจะเขาบอกชำระเต็มเลยนะคะนึกในใจนะโอ้โหกลับบ้านบอกภรรยาเลยขอบคุณพระเจ้ากลับบ้านโห่ร้องด้วยความยินดีใช่ไหมนี่คือเห็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องที่รักคือความเชื่อไม่ได้เชื่อตามแค่ตัวอักษรพระคัมภีร์เท่านั้นไง
แต่มันเป็นความเชื่อที่เป็นชีวิตความเชื่อที่ไม่ใช่การตัดสินใจอยากจะเชื่อแค่นั้นแต่เป็นความเชื่อที่แน่ใจด้วยชีวิตพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับผมจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตพี่น้องที่รักเลือกได้เลือกไม่ได้จะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราเลือกไม่ได้คนไปทำงานมีอะไรบ้างที่เขาเลือกไม่ได้แต่เขาต้องเดินที่ทำงานคัดคนออกท่านเลือกได้ไหมไม่ได้เราโดนออกด้วยบอกพระเจ้าบอกกับหัวหน้างานได้ไหมไม่ยอมผมไม่ออกผมเลือกได้ผมเลือกได้หัวหน้างานบอกไปเลือกที่อื่นก่อนนะน้ำท่วมบ้านเสียหายไปบอกรัฐบาลน้ำท่วมไม่ยอมน้ำท่วมไม่ยอมที่อื่นก็ท่วมมาเต็มตัวเองจะเป็นไข่ดาวคนไม่ยอมท่วมไหมท่วมเศรษฐกิจซบเซารายได้หดห้ามได้ไหมไม่ได้เหตุการณ์บางอย่างหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้จะคลอดลูกวันนี้จะคลอดลูกแม่เข้าไปก่อนในพระนามพระเยซูไม่ได้เขาจะคลอดคือเหตุการณ์เราควบคุมไม่ได้พี่น้องที่รักนักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสือขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคอนโทรลไม่ได้อ่านหนังสือไม่ตรงข้อสอบเพื่อนในห้องคุยกันจะไปยืนหยิกแก้มเขาทีละคนไหมนี่นะเงียบเดี๋ยวนี้เพื่อนคุยกันก็ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ในใจนึกว่าสมาชิกคุยกันตอนฟังเทศหยิกได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนสมาชิกที่นี่น่ารักมากเลยนะเงียบจนได้ยินเสียงแอร์เลยนะจริงๆน่ารักมากเลยนะน่ารักมากขอบคุณมากเลยแต่น่ารักคือกำลังบอกว่าพี่น้องกำลังจดจ่อพระคำของพระเจ้าผมประทับใจนะขอบคุณมากหลายครั้งสถานการณ์มักจะเอามาเป็นแบบที่เราไม่มีทางเลือกแต่ประเด็นก็คือเราอยู่ที่เรานั้นที่จะเรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีแต่เรามากกว่านั้นคือเรามีความหวังในพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักใจที่ตอบสนองถูกบั้นปลายจะถูกทางอย่างแน่นอนนี่คือประการที่ 2.1 ถือเป็นเรื่องปกติปลอบใจตัวเองดีกว่าไม่ต้องคุยคนข้างๆแล้วปกติแล้วท่านก็บอกกับตัวเองอีกบอกเอเมนแต่คนข้างอาจจะงงวิทำไมคุยคนเดียวได้ 2.2 มีคนเอาชนะมันได้พี่น้องไม่ต้องกังวลใจข่าวดีในตอนนี้ก็คือว่าเคยเกิดแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนหน้าท่านแล้วและมีจำนวนไม่น้อยที่มีชัยชนะอาจจะมีจำนวนหนึ่งที่พ่ายแพ้แต่ท่านอย่าไปมองคนแพ้จงมองที่คนที่มีชัยชนะสิครับเรียนรู้ความจำกัดไม่ท้อใจมีใจที่ไปข้างหน้าเหมือนแบตเตอรี่ที่กำลังใกล้หมดยังสามารถดึงพลังงานออกมาใช้ได้เพียงแต่ขอให้มีใจเดินหน้าถ้าใจเดินหน้าร่างกายจะตามไปผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าของเราเฉลยธรรมยาบทที่31ข้อ8ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าคือพระยาเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวหรืออย่าขยาดที่แสดงว่าอะไรเกิดซ้ำๆหลายครั้งแล้วมันขยาดแต่คนของพระเจ้าที่นี่แม้จะเกิดซ้ำเกิดซ้อนก็ไม่ขยาดเอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รักบอกพร้อมกันไม่ขยาดพระเจ้าจะขยับพระหัตถ์ของพระองค์ช่วยท่าน 2.3 พระเจ้าจะให้ทางออกทางออกในพระเจ้านั้นผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งนั้นเกินความเข้าใจทางออกมักจะมีอยู่นอกแผนอยู่นอกความเข้าใจของเราเสมอแต่ไม่เคยนอกแผนของพระองค์คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนั้นเขาจะเข้าใจเขาจะรู้จักพระเจ้าเขาจะรู้ใจพระเจ้าเขาจะมั่นใจในพระเจ้าว่าจะมีทางออกแม้ทางออกนั้นจะไม่ได้บอกในแผนที่ก็ตามแม้ทางออกนั้นจะพยายามเซิร์ชหาในโลเคชันใน Google Map ก็ตามมันไม่เคยเห็นมันไม่เคยมีเสิร์ชเท่าไหร่แล้วเสิร์ชเท่าไหร่แล้ว Google ก็ไม่สามารถพล็อตได้ในจุดโลเคชันนั้นแต่จุดทางออกของท่านจะมีเสมอในพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รักจะมีทางออกที่ทางตันเสมอจะมีทางออกที่ทางตันในชีวิตของท่านท่านคือคนที่ไม่ตันบอกกับตัวเองไม่ตันแม้บางท่านที่นี่ประธานโทษอาจจะแซ่ตันแต่ท่านจะไม่มีทางตันในชีวิตพระเจ้านั้นทะลุทะลวงทางตันนั้นโดยพระคุณความรักของพระองค์1โครินธ์บทที่2ข้อ9บอกว่าดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินนั้นคือสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่และพี่น้องที่นั่งที่นี่รักพระเจ้ามั้ยล่ะครับถ้าท่านรักพระเจ้าเตรียมที่มันนั้นไว้แล้วเตรียมทางนั้นไว้ให้แล้วเอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รักนอกจากจะถือว่าเป็นเรื่องปกติมีคนเอาชนะเอาไว้แล้วพระองค์เป็นทางออกไว้แล้วประการสุดท้าย 2.4เพื่อให้เรามีกำลังทนได้ในข้อที่13บอกว่าเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้พระเจ้ารู้ว่าเราทนได้แค่ไหนพระองค์สร้างเราพระองค์ดีไซน์เราพระองค์ครีเอทเราพระองค์รู้จักเราสิครับพี่น้องที่รักแต่เราทั้งหลายมักจะเข้าใจเอาเองว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราทนได้เท่านี้ฉันทนได้เท่านี้รู้แค่นี้อย่าเป็นคนใจฝ่อพี่น้องที่รักอย่าใจฝ่ออย่าใจถอยอย่าไปคิดแต่ที่ท้อถอยอย่าชอบถอยผมไปไหนผมจะบอกยกตัวอย่างนี้เสมอ
ย่าไปเซ็งที่ถอยอย่าใส่เกียร์ถอยมีรถอยู่ประเภทเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีเกียร์ถอยคือรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์นี้ไม่มีเกียร์ถอยบางคนบอกผมอยากแข็งแกร่งขอเป็นรถบรรทุกรถบรรทุกมีเกียร์ถอยจงเป็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไม่มีเกียร์ถอยคนของพระเจ้าจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ถอยหลังให้กับความพ่ายแพ้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพี่น้องที่รักคนของพระเจ้าจะต้องไม่ถอยหลังให้ความพ่ายแพ้พระองค์จะช่วยเราจำกัดเมื่อเราถ่อมและเราถ่อมใจยอมรับในความจำกัดนั้นเนี่ยและเข้ามาหาพระเจ้ายินดีรับการช่วยเหลือพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านแต่มุมนึงกำลังจะพูดอย่างสมดุลว่าพระเจ้าอนุญาตนะครับพระเจ้าอนุญาตบางอย่างที่เกินกำลังของเราในบางช่วงเวลาเพื่อให้รู้ว่าเราไม่สามารถแฮนเดิลหรือรับเอาอยู่ในทุกๆด้านได้จะมีอยู่คำหนึ่งตอนช่วงน้ำท่วมคำว่าเอาอยู่มีคำว่าเอาอยู่ตอนช่วงน้ำท่วมแต่ท้ายสุดก็เอาไม่อยู่แต่คนของพระเจ้านั้นเอาอยู่เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงเอาอยู่ครับพี่น้องที่รักบางครั้งพระองค์จะพาเราปล่อยเราให้อยู่ในสถานการณ์ที่เกินกว่าเราจะแฮนเดิลได้เราจะรองรับสิ่งนั้นได้เพื่อสอนให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาฟังให้ดีนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมีบางคนเข้าใจผิดคริสเตียนจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดบอกว่าโอ้เนี่ยที่รักแม้ประตูจะปิดนะแต่จะมีทางออกที่หน้าต่างเสมอแม้ประตูจะปิดแต่จะมีหน้าต่างออกเสมอมันอาจจะง่ายเกินไปเป็นไปได้แต่มันก็ง่ายเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าประตูปิดปุ๊บมีหน้าต่างเปิดเราอาจจะเป็นคริสเตียนที่โดดออกไปง่ายๆแล้วหลงลืมพระเจ้าบางครั้งประตูปิดหน้าต่างก็ไม่เปิดด้วยเพื่อให้เรายืนนิ่งๆในห้องนั้นสักครู่นึงและพระเจ้าจะมาประทับอยู่กับท่านเองนะครับพี่น้องที่รักและพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่านพระเจ้าจะสัมผัสท่านและพระเจ้าจะให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นทำให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ดีหน้าต่างอาจจะหายวับไปเลยก็ได้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งกำลังที่เราทนได้นั้นไม่ได้มาจากตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเพราะพระเจ้าให้ทางออกกับเราขอบคุณพระเจ้าที่มีทางออกเสมอสิ่งสำคัญที่อยากหนุนน้ำใจเราคุมได้จิตใจของเราคุมได้ทุกอย่างเริ่มที่ใจจะหนีหรือจะสู้อยู่กับพระเจ้านั้นสู้ดีกว่าไอเบมนะครับพี่น้องที่รักประสบการณ์ในสถานการณ์ที่จะเผชิญที่เราเคยเผชิญหรือเรากำลังเผชิญอยู่มันกำลังหล่อหลอมชีวิตของท่านพระเจ้ากำลังหนุนน้ำใจท่านถ้าหากวันใดก็ตามเราเจอเหตุการณ์ที่เกินกำลังหนักเกินไปแล้วที่บอกเกินจะแบกย้อนกลับไปดูข้อ 2.3 พระเจ้าจะให้มีทางออกในเขื่อนพอดีผมเคยทำงานอยู่ที่การฟ้าฝ่ายผลิตก็ขอยกตัวอย่างอันนึงในเขื่อนนะครับจะมีช่องนึงที่เปิดออกสำหรับเป็นการปกป้องกรณีน้ำจะล้นเขื่อนเขาเรียกว่าสปินเวย์เนี่ยคือทางน้ำล้นนั้นใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยการระบายน้ำส่วนเกินออกมายังท้ายน้ำป้องกันไม่ให้ลำน้ำนั้นล้นตัวเขื่อนซึ่งจะทำให้เขื่อนนั้นเกิดความเสียหายในประเด็นนี้ก็คือว่าถ้าหากว่ามีการทดสอบหรือบางสิ่งบางอย่างที่ในชีวิตของเราพระเจ้ารู้ว่าเวลาใดก็ตามที่สปินเวย์นั้นจะมาถึงในชีวิตของท่านแต่ในส่วนของเรานั้นให้ยืนหยัดและเดินติดตามของพระเจ้าเดินติดตามพระนามพระเจ้าต่อไปจะมีสปินเวย์เข้ามาถึงแน่ๆเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักสิ่งที่เราควรตอบสนองก็คือว่าเมื่อจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาเมื่อจะเป็นการทดสอบที่เข้ามาเมื่อเราผ่านใน2 ส่วนนี้เราจะเห็นเลยครับจะเกิดสิ่งนี้คือให้เรานั้นกล้าก้าวออกไปสู่สิ่งใหม่ภาษาอังกฤษใช้ว่า new thing ใช่ไหมครับกล้าก้าวออกไปบอกพร้อมกันกล้าก้าวออกไปจริงๆแล้วก็คือประเด็นที่3แต่ผมไม่อยากจะเป็นหัวข้อแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าประการที่1และ2นั้นได้รับการเสริมแรงในชีวิตของท่านนั้นเราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้เราจะออกไปต่อสู้ออกไปเผชิญกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ที่พระเจ้านั้นให้เราเพื่อจะเสริมสร้างขึ้นมาอีกแต่สำคัญก็คือว่าจงกล้าที่จะก้าวออกไปจากความจำกัดจงกล้าที่จะก้าวออกไปที่จะเผชิญจงกล้าที่จะก้าวออกไปพบกับสิ่งใหม่กล้าก้าวออกไปเพื่อได้มาซึ่งการเติบโตในการสู่ความพิบูลในพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รักจงกล้าเหมือนอย่างโมเสสที่ชูไม้เท้าเพื่อให้ทะเลแดงนั้นแหวกออกจงกล้าไปในลูกคลื่นใหม่ๆจงเป็นเรือเล็กที่กล้าออกจากฝั่งจงเป็นเรือเล็กที่กล้าออกไปแตะขอบฟ้าเห็นไหมครับพี่น้องที่รักเหมือนนักโต้คลื่นที่มองหาลูกคลื่นใหม่ๆที่ใหญ่ที่เติบโตเพื่อความท้าทายคลื่นที่สูงใหญ่ขึ้นจะพาท่านไปได้ไกลขึ้นอย่ากลัวลูกคลื่นที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเพื่อส่งเราพี่น้องที่รักเรากำลังกลายเป็นดักแด้ที่งดงามและวันหนึ่งจะเป็นผีเสื้อในอนาคตตอนเด็กๆเคยอ่านการ์ตูนอยู่เรื่องนึงชื่อว่าดราก้อนบอลพี่น้องเคยอ่านไหมดราก้อนบอลเคยอ่านรู้สึกเสียงจะดังทางฝั่งนี้นะฮะดราก้อนบอลเคยอ่านดราก้อนบอลใช่ไหมครับดราก้อนบอลเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อยู่อันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ต่อสู้กันถึงที่สุดจะมีตัวรบนักรบชื่อนักรบชาวไซย่าเวลานักรบพวกนี้เวลารบแล้วเนี่ยมันแพ้กลับมาเขาแพ้สะบักสะบอมกลับมาเลยแต่รอดกลับมาได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาเรียกว่าอัพเลเวล
ือมันจะแข็งขึ้นสะบักสะบอมมาฉันแย่แล้วเข้ามาหืดปุ้งไฟลุกอย่างเงี้ยคือตัวมันจะกำลังจะบอกมีการอัพเลเวลคือกำลังมันจะแข็งแกร่งขึ้นเราจะโตขึ้นนะฮะกำลังจะบอกว่ายิ่งเราเติบโตและผ่านการทดสอบหนักๆขนาดนั้นไปได้เนี่ยเราจะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องลองมองย้อนดูชีวิตของท่านสิครับในความเชื่อปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วในชีวิตของเราถ้าเรามีความเชื่อถ้าเราได้ผ่านเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเรามีประสบการณ์ประสบการณ์ได้ทดสอบชีวิตของท่านและผ่านเนี่ยเห็นการเติบโตขึ้นไหมครับเห็นการเติบโตทีนี้บอกเอ๊ะมันเป็นกำลังฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจข้างในมองไม่เห็นเอาดูกายภาพแล้วกันครับดูภาพนี้เราเหมือนนักเพาะกายไหมครับ before กับ after โอ้โหพี่น้องดูให้ดีข้างซ้ายเนี่ย before นะไม่ใช่ข้างซ้ายเป็น after นะซ้ายนี่โปรดดูอีกครั้งหนึ่งนะซ้ายเนี่ย before นะขวาเนี่ย after ทุกรูปนะบางคนดู before after เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเวลาที่คนเล่นกล้ามเนี่ยนะครับเราต้องเล่นนี่ถึงก็บอกต้องเล่นนี่ถึงสุดขีดจำกัดของร่างกายนะครับเขาบอกถ้าเรายกน้ำหนัก1เซตคือ12ถึง15ครั้งเนี่ยถ้าเรายกครบเซตแบบชิวๆนะยกชิวๆเนี่ยเขาบอกว่ายกให้มากขนาดไหนก็กล้ามก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดต้องการยกเพื่อให้กล้ามขึ้นนั้นเราต้องยกน้ำหนักให้ได้ถึงขนาดว่าครั้งที่10กว่าเนี่ยเรายกจะแทบจะไม่ไหวอะแล้วพอได้เนี่ยนะครับจนยกครบเซตแบบหมดแรงจริงๆเลยนะกล้ามนั้นจะขึ้นมาเรื่อยๆร่างกายของเราจะได้ถูกออกมาแบบนี้ถ้าเราไปถึงสุดขอบลิมิตของตัวเองเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาที่หนีขึ้นมาอีกในระดับที่แข็งแกร่งขึ้นอีกจิตใจจิตวิญญาณของเราเช่นเดียวกันถ้าเราถูกฝึกฝนในพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับลิมิตที่เหมือนจะเกินแล้วเนี่ยพระเจ้าจะให้เหล็กที่เผาร้อนไฟมากพอเหล็กที่เผาร้อนไฟมากพอนั้นจะสามารถตีขึ้นรูปได้แต่ถ้าเหล็กเข้าอยู่ในไฟนั้นยังไม่ทันร้อนที่จะขึ้นรูปได้เอาออกมาสักพักนึงเย็นเอาเข้าไปอีกสักพักนึงออกมาอีกเข้าไปอีกเข้าออกอยู่แบบนี้เหล็กนั้นจะขึ้นรูปได้ไหมครับพี่น้องที่รักไม่ได้ชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้อยู่ในการทดสอบหรือผ่านในช่วงเวลาของพระเจ้าที่นานมากพอนั้นมันจะไม่สามารถขึ้นรูปได้ที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเส้นทางที่พระเจ้ามา empower เรานั้นบางครั้งอาจจะไม่สวยหรูแต่เชื่อเถอะว่าเรากำลังรับการเสริมให้แกร่งที่มาจากภายในอย่าถอยห่างจากเหตุการณ์เหล่านั้นแต่ขอให้เป็นก้าวเล็กๆแต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวที่ไปข้างหน้านิวอาร์มสตรองบอกว่าก้าวที่เล็กๆนะแต่ว่าเป็นก้าวเพื่อมนุษยชาติเขาบอกว่า that's one small step for man one giant leap for mankind ก็เราจะบอกว่าหนุนน้ำใจท่านบอกว่าก้าวเล็กๆของท่านก้าวเล็กๆของผู้เชื่อคนหนึ่งอย่างท่านจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นพรต่อคนมากมายที่จะมารอดผ่านตัวท่านเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอย่าให้ความกลัวนั้นมาฉุดรั้งในชีวิตของท่านจงใช้สถานการณ์ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่มีนั้นเพื่อทำให้ท่านนั้นได้เจริญขึ้นและเติบโตขึ้นเพื่อให้คนรอบข้างนั้นได้รับพระพรจากชีวิตของท่านเอเมนไหมครับมาถึงตัวอย่างสุดท้ายแล้วครับมาดูคนคนนี้ครับเขาชื่อว่าโนงุจิฮิเดโยโนงุจิฮิเดโยนั้นเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากในชนบทของประเทศญี่ปุ่นอายุ2ขวบโนงุจินั้นได้พลัดตกลงไปในเตาหลุมที่ใช้ทำอาหารทำให้นิ้วซ้ายของเขาเสียใช้การไม่ได้เพื่อนๆล้อเลียนบอกว่าไอ้มือกุดและโดนเพื่อนๆรังแกอยู่เป็นประจำทุกครั้งนั้นเขาร้องไห้กลับบ้านคุณแม่ของเขาบอกเสมอบอกว่าให้มองไปข้างหน้าและพยายามอดทนนงูจินั้นต้องเดินข้ามภูเขาเพื่อไปโรงเรียนต้องดื่มน้ำลำธารแทนอาหารกลางวันถูกเพื่อนล้อเลียนในความพิการขาดกำลังใจที่จะเรียนต่อสอบคะแนนไม่ได้ดีเลยวันหนึ่งคุณครูนั้นได้เขียนเรียงความเรื่องแม่ของฉันปรากฏว่าเขาเขียนออกมาได้ดีมากจนได้คะแนนเต็มเขาเรียนได้คะแนนดีขึ้นเพื่อนก็ไม่ค่อยได้แกล้งเขาผลการเรียนของเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้ที่1และนงูจินั้นตั้งใจจะเป็นครูแต่เขาสอบครูผ่านแค่ภาคทฤษฎีแต่ตกภาคปฏิบัติเพราะเขามีมือที่กุดนั้นในตอนแรกเขาเสียใจสุดท้ายเขาคิดได้ว่าถ้าเป็นครูไม่ได้เป็นหมอแล้วกันนงูจิไปขอเป็นพันโรงนะครับขอไปเป็นพันโรงในโรงพยาบาลเพื่อเรียนวิชาแพทย์กับคุณหมอที่เขารู้จักเขาไม่มีเงินเลยแม้แต่จะซื้อหนังสือเขาเลยต้องใช้วิธีไปหารายชื่อศิษย์เก่าและเดินทางไปบ้านคนเหล่านั้นเพื่อขอหนังสือเก่าๆซึ่งผุพังเอามาประกอบกันแล้วอ่านบางหน้าปลวกก็รับประทานไปแล้วแต่เขาก็พยายามและตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีและไปสอบวัดระดับวิชาชีพแพทย์นงูจิสอบได้อันดับหนึ่งมากกว่านั้นเขาเรียนหัดภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสด้วยตัวเองสุดท้ายนงูจินั้นเป็นนักวิจัยด้านแบคทีเรียที่อเมริกาได้ทำงานในสถาบันร็อกกี้เฟลเลอร์ผลงานของนงูจิคือการค้นพบเชื้อโรคต้นเหตุของโรคซิฟิลิสและค้นพบเหตุของไข้เหลืองซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในเวลานั้นเขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียวได้รับรางวัลจากสมเด็จพระจักรพรรดิ
เขาเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่รับการเสนอชื่อให้ได้รางวัลโนเบลดร.โนงูจิเสียชีวิตที่ประเทศกาน่าขณะที่เขาอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคนในทวีปแอฟริกาจากโรคระบาดที่ชื่อว่าโรคเหลืองมีรูปปั้นของเขาอยู่ที่ประเทศกาน่าเพื่อระลึกถึงความทุ่มเทที่เขามีต่อคนที่นั่นบนป้ายหลุมศพของเขามีข้อความสลักไว้ว่าความอดทนมีรสขมแต่ผลของมันมีรสหวานดร.โนงูจินั้นเป็นตัวอย่างของคนที่เจอกับอุปสรรคในชีวิตมาตลอดเขาถูกคนเกือบตลอดทั้งชีวิตดูถูกตลอดชีวิตเขาผิดหวังกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากได้อยากเคยอยากเป็นเขาเคยโทษโชคชะตาที่เขานั้นมือกุดแต่สุดท้ายเขาลุกขึ้นต่อสู้พี่น้องที่รักคนที่สบายกว่าเขาอาจจะไม่เคยถูกจดจำในประวัติศาสตร์เลยด้วยซ้ำแต่เขาใช้อุปสรรคในชีวิตเป็นแรงผลักดันในการเดินต่อไปถ้าเราหยิบแบงค์ธนบัตร 1,000 เยนของญี่ปุ่นขึ้นมาพลิกดูเราจะเห็นว่ามีรูปหน้าของดร.โนงูจินั้นอยู่ที่นั่นขอให้ประสบการณ์การทดสอบในชีวิตของเราทุกอย่างที่เราเคยเจอหรือบางคนกำลังจะเจอหรือโอกาสหน้ากำลังจะมาขอให้เป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าสิ่งสำคัญขอให้ชีวิตของท่านเป็นที่พบพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้าขอให้เราเรียนรู้รับการเสริม empower จากพระเจ้าด้วยประสบการณ์ด้วยการทดสอบที่มาจากพระองค์อย่าหนีไปไหนแต่จงยืนอยู่บนเส้นทางที่ยาวนานเพียงพอเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักและก็ออกไปสู่สิ่งใหม่ยินดีที่จะโต้คลื่นในลูกใหม่เพื่อชื่อของท่านเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและความเจริญขึ้นเพื่อไปสู่ความไพบูลย์ในพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับฮาเลลูยา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 โอ้พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับหัวใจของเราที่พระเจ้าได้โอบกอดไว้พระเจ้าได้นำเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในเส้นทางที่เราเดินนั้นดูเหมือนว่าอาจจะไม่เป็นไปตามดั่งใจเราแต่นั่นคือตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่เพียงพอขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้จิตวิญญาณคนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้ามีกำลังขึ้นในวันนี้ท่านใดที่อาจจะพลาดพลั้งมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาอาจจะเป็นถ้อยคำที่ขาดความหวังใจออกไปวันนี้ขอโทษพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าวันนี้พระเจ้าได้มาพูดคุยกับข้าพเจ้ามาสนทนากับข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ขอกลับใจใหม่เริ่มต้นในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตรายดูเหมือนเข้ามาแต่พระเจ้ายังเคียงข้างคนของพระองค์เสมอมาและจะเป็นพระเจ้าที่เคียงข้างกับเราเสมอไปขอบคุณพระเจ้ามีเพียงพระองค์ก็เพียงพอแล้วพระองค์เจ้าข้าแม้บางเส้นทางดูเหมือนไม่เป็นไปตามใจเราพระองค์เจ้าข้าแต่ถ้าเป็นเส้นทางเป็นเลนของพระเจ้าเราจะเดินอยู่ในเลนนั้นไปพระองค์เจ้าเพราะเส้นทางในภาพรวมนั้นคือเส้นทางที่อยู่ในความสำเร็จในพระเจ้าของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเส้นทางเดินที่อันตรายจิตใจฉันมีพระองค์เคียงข้างกายนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับช่วงเวลามีทุกร้อนวิญญาณฉันจะขอมีเพียงพระองค์แม้บางครั้งดูหมดหวังไร้ทางออกบางเวลาสู้หมดแรงก็วังเกรงขอบคุณพระเจ้าเรายังรู้ว่าเมื่อครั้งนั้นฉันยังรู้และพบว่าพระองค์ดูแลพระเจ้าจะเป็นทางในชีวิตของท่านใช่ท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางพระเจ้าจะเปิดทางให้ท่านใช่เปิดออกเป็นทางผ่านพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไปพักสงบกับพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าเชื่อในเส้นทางนี้ที่อันตรายจิตใจฉันมีพระองค์เคียงข้างกายช่วงเวลามีทุกร้อนวิญญาณฉันจะขอมีเพียงพระองค์แม้บางครั้งดูหมดหวังแล้วแม้บางครั้งดูหมดหวังไร้ทางออก
บางเวลาสู้หมดแรงแต่เรายังเชื่อเรายังรู้เรายังมั่นใจในพระเจ้าฉันยังรู้และพระองค์จะดูแลโดยเฝ้าจับตาพระองค์เป็นทางท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางพระทรงนำไปข้างเปิดทะเลพระเจ้าจะเปิดแบบโมเสสเอเมนเปิดออกเป็นทางผ่านพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์นำให้ฉันพระองค์เป็นทางในชีวิตของท่านพระองค์เป็นทางเป็นทางพระองค์เป็นทางท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางพระทรงนำไปข้างหน้าทรงเปิดทะเลเปิดออกเป็นทางผ่านพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไปเวลานี้ที่ดนตรีบรรเลงต่อไปผมอยากให้เราได้ท่านใดที่มีความรู้สึกว่าพระเจ้าวันนี้พระเจ้ามาสัมผัสใจท่านท่านตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับเหตุการณ์บางอย่างกับการทดสอบบางอย่างที่ท่านอยากจะมีชัยชนะหรือบางอย่างที่ท่านอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยากจะเดินในเส้นทางนี้และตั้งใจบางสิ่งบางอย่างชูมือขึ้นบอกพระเจ้าบอกกับพระเจ้าในความตั้งใจบอกกับพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานของท่านเป็นคำอธิษฐานของท่านดนตรีบรรเลงต่อไปครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอคุรบาบาชันดารยานรบาสันดารยาโอคุรบาชันดารบายานีฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดนำชัยขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังให้คนของพระเจ้าที่นี่มีกำลังในพระเจ้าสำหรับคนที่อ่อนล้าสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างพระเจ้ากำลังวางเส้นทางพระเจ้าจะให้จิ๊กซอกับเขาพระเจ้าจะให้เห็นภาพรวมกับเขาฮาเลลูย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 าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระองค์เป็นทางในชีวิตของท่านพระองค์เป็นทางท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นทางออกสุดท้ายสุดท้ายบอกพระเจ้าพระองค์เป็นทางท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางพระองค์นำไปข้าขอพระเจ้าเปิดทะเลในชีวิตของท่านเอเม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 นพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไปข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าที่นำชัยชนะในชีวิตของเราขอให้เราได้เดินติดตามพระนามของพระเจ้าในเส้นทางที่ยาวนานเพียงพอแล้วมาลองหันหลังกลับไปเราขอบพระคุณพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเราบอกพร้อมกันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ